ข้าใจตรงกันนะแจก600บาทเที่ยวปันสุขกดเป็นเงินสดไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวๆเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุขมานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะจากกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ3แพ็คเกจนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะประกอบไปด้วยเราไปเที่ยวกันเที่ยวปันสุขและโครงการกำลังใจนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดตัวเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ใน1กรกฎาคม2563นี้นะคะโดยแพ็กเกจการท่องเที่ยวทั้ง3แพ็กเกจนะคะประกอบไปด้วยเราไปเที่ยวกันนะคะรัฐบาลจะช่วยค่าที่พักในอัตรา 40% ต่อคืนนะคะแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนนะคะสามารถพักได้สูงสุดไม่เกิน5คืนนะคะซึ่งรัฐบาลจะช่วย 15,000 บาทนะคะและสนับสนุนเงินในลักษณะวงเงิน e-voucher นะคะหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้600บาทต่อคืนนะคะสูงสุดไม่เกิน5คืนนะคะหรือ 3,000 นะคะเพื่อให้นำไปใช้จ่ายกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวอื่นๆนะคะซึ่งวงเงิน600บาทต่อคืนที่รัฐบาลจ่ายให้ผู้ที่ไปเที่ยวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะแต่สามารถใช้ได้กับ 1. ร้านอาหารในโรงแรมที่เข้าพักนะคะ 2. ใช้ได้กับร้านอาหารนอกโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนะคะและ 3. นะคะการแสดงที่ต้องซื้อบัตรเข้าชมจะใช้ได้เพียง3อย่างเท่านั้นนะคะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะส่วนโครงการที่2คือเที่ยวปันสุขนะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ำนะคะหรือรถเช่าในอัตรา 40% นะคะแต่ไม่เกิน 1,000 บาทเบื้องต้นสายการบินต้นทุนต่ำที่เข้าร่วมโครงการให้กำหนดราคาขายตั๋วเครื่องบินในประเทศไปกับในราคา 2,500 บาทสามารถลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยเพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดนะคะจะต้องจองที่พักในโครงการเราไปเที่ยวกันหรือจะได้รับสิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินไปกับโดยคาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการสายการบินในประเทศได้จากการขายตั๋วประมาณ2ล้านใบนะคะและให้เกิดการกระตุ้นการเดินทาง2ล้านครั้งใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะโครงการที่3คือกำลังใจนะคะเพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือไวรัสโควิด-19 นะคะโดยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะหรืออสม.นะคะและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะหรือรพ.ส.ต.นะคะจำนวน 1,200,000 คนนะคะโดยจะให้ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว2วัน1คืนนะคะโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้คนละ 2,000 บาทนะคะโดยใช้งบประมาณ 2,400 ล้านบาทนะคะและจะกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบได้ประมาณ 6,500 ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ดีนะคะประชาชนที่สนใจที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะมีการเปิดตัวประมาณวันที่1กรกฎาคม2563นะคะก็ค่อยลงทะเบียนนะคะลงก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ